ลำดับต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับพยัญชนะอักษรเทวนาคารีภาษาสันสกฤตนะครับพยัญชนะที่ใช้ในภาษาสันสกฤตแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เรียกว่าพยัญชนะวรรคกลุ่มที่2เรียกว่าพยัญชนะอวรรคพยัญชนะวรรคประกอบไปด้วยวรรคกะได้แก่กะขะคะคะงะวรรคจะได้แก่จะชะชะชะยะวรรคตะได้แก่ตะทะทะทะนะวรรคตะได้แก่ตะทะทะทะนะวรรคปะได้แก่ปะผะบะผะมะส่วนพยัญชนะอวรรคได้แก่ยะระละวะชะชะสะหะสำหรับฐานที่เกิดเสียงของพยัญชนะทั้ง5วรรคนั้นมีดังนี้วรรคกะกอไก่นะครับเกิดที่คอวรรคจะจอจานเกิดที่เพดานวรรคตะตอปะตักเกิดที่ปุ่มเหงือกวรรคตะตอเต่าเกิดที่ฟันวรรคปะปอปลาเกิดที่ริมฝีปากแล้วก็นาสิกตัวนี้ได้แก่เสียงขึ้นจมูกนะครับก็คือตัวพยัญชนะตัวที่5ของวรรคได้แก่งะยะนะนะมะนะครับตัวพยัญชนะในภาษาสันสกฤตนั้นถือว่าเป็นพยัญชนะที่ไม่สามารถออกเสียงด้วยตัวเองได้บางครั้งเรียกว่าเป็นมูฆะหรือเป็นใบ้นะครับ mute นะครับเพราะนั้นเวลาที่จะออกเสียงได้ก็ต้องอาศัยสระอย่างเช่นเราอ่านว่ากะก็เท่ากับว่ากอไก่เนี่ยมีสระอะผสมอยู่แต่ถ้าไม่มีสระผสมอยู่จะต้องออกเสียงว่าเกะจอจานก็ต้องเป็นเจะตอปะตักก็ต้องเป็นเตะนะครับตอเต่าก็ต้องเป็นเตะปอปลาก็เป็นเปะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพยัญชนะวรรคนั้นมีจำนวน25ตัวพยัญชนะอวรรคมีจำนวน8ตัวเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับ33แต่ยังมีอักษรอีก2ตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นคืออนุสวาระซึ่งออกเสียงว่าอัมและอีกตัวหนึ่งก็คือวิสระคะออกเสียงว่าอาฮ่า2ตัวนี้เมื่อรวมกับพยัญชนะชุดแรกก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ35ตัวนะครับจากตารางนี้จะทำให้เราเห็นภาพรวมของตัวพยัญชนะวรรคพยัญชนะอวรรคสระอนุสวาระและวิสระคะซึ่งเป็นอักษรเทวนาครีอักษรโรมันและอักษรไทยที่ใช้ในการเขียนภาษาสันสกฤตนะครับต่อไปจะอธิบายวิธีเขียนพยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ใช้ในภาษาสันสกฤตนะครับก่อนอื่นขออธิบายให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเขียนตัวพยัญชนะเทวนาครีแบบนี้เราอ่านว่ากะซึ่งจะตรงกับโรมันก็คือตัว K กับตัว A เราก็อ่านว่ากะแล้วก็กอไก่เราก็อ่านว่ากะเนื่องจากตัวอักษรเทวนาครีที่พูดไปแล้วนะครับมันเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงด้วยตัวเองไม่ได้โดยปกติก็จะต้องมีเครื่องหมายวิรามอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องหมายวิรามคือขีดเฉียงๆอยู่ใต้พยัญชนะอันนี้เราเรียกชื่อว่าวิรามมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบอกว่าพยัญชนะตัวนี้ไม่มีสระอาศัยอยู่นะครับเมื่อไม่มีสระอาศัยอยู่เราก็จะออกเสียงว่าเกะหรือเกะพูดง่ายๆว่าไม่มีสระแฝงอยู่ก็ต้องออกเสียงตามฐานกรของเขาเองแต่ว่าออกเสียงยากหน่อยเนื่องจากไม่มีสระให้อาศัยออกเสียงนะครับก็จะตรงกับตัวพยัญชนะไทยเรานะครับถ้ามีวิรามเมื่อไหร่พยัญชนะไทยเราก็จะใส่จุดข้างล่างแบบนี้นะครับจากเมื่อกี้เราอ่านว่ากะพอใส่จุดเข้าไปเราก็จะได้อ่านออกเสียงเป็นกะเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อมาเทียบกับอักษรโรมันตัวสระอะก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนตัว K ตัวเดียวก็เท่ากับตัวพยัญชนะกอไก่มีวิรามอยู่ข้างล่างหรือพยัญชนะไทย
มีกอไก่แล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างพยัญชนะแบบนี้นะครับแต่เวลาที่เราจะเริ่มหัดเขียนต่อไปนี้ก็จะขอไม่เอาวิรามมายุ่งเกี่ยวก่อนนะครับที่เห็นนี้คือรูปทรงของตัวพยัญชนะอักษรเทวนาครีภาษาสันสกฤตนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นฝึกหัดเขียนกันตั้งแต่แถวแรกเป็นต้นไปนะครับสำหรับพยัญชนะวรรคกะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขียนกอไก่ขมวดหัวเป็นกลมๆก่อนแล้วขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ขีดเส้นออกมาข้างหลังแล้วก็ลากลงข้างล่างขีดปิดเส้นบนเรียกว่าซิโรเรขาเนี่ยนะครับขอไข่ขีดเส้นลงมาเฉียงๆข้างล่างลากลงมาข้างล่างแล้วก็เขียนกลมๆตรงกลางขีดเส้นตรงลงมาปิดเส้นบนคอควายขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงลงมาจากข้างบนอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ปิดข้างบนนะครับคอระฆังเขียนหยักนะครับรูปทรงเหมือนจะยอยักษ์แล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดบนงองูเขียนคล้ายกับตัว Sปิดเส้นบนนะครับแต่มีข้อสังเกตคือมีจุดอยู่ข้างหลังต่อไปเป็นวรรคจะนะครับเริ่มต้นตรงกลางขีดลงมาข้างล่างแล้วก็ขมวดข้างบนขีดเส้นตรงลงมาปิดบนช้อชิงม้วนลงมาข้างล่างแล้วก็มีหัวตรงนี้ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดข้างบนช้อช้างเริ่มต้นแล้วก็ขีดเส้นตรงข้างหลังนี่ลงมาปิดบนชอกระเชอคือชะเนี่ยนะครับเขียนเหมือนตัวสระอิที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็มีเส้นหลังด้วยอันนี้คือชะยอหญิงเขียนเหมือนรูปครึ่งวงกลมขีดเส้นตรงกลางขีดเส้นบนลงมาแล้วปิดบนนี่เราก็จะได้เจชะชะชะยะหรือจะชะชะชะยะออกเสียงแบบไทยๆเรานะครับต่อไปเป็นวรรคเจนะครับการออกเสียงวรรคนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งของลิ้นเนี่ยต้องเอาลิ้นของเราไปแตะที่ปุ่มเหงือกแล้วก็สะบัดเปล่งเสียงออกมานะครับเตเถเดเดเนะเหมือนกับวรรคนี้มีการเปล่งเสียงสะบัดลิ้นนะครับเริ่มต้นเขียนต่อประตักหรือเตะนะครับเขียนเหมือนตัว C แล้วก็ปิดบนเทะหรือถอฐานนะครับขีดบนลงมาแล้วก็เขียนเป็นวงกลมปิดข้างบนเดะคือทอมนโทขีดลงมาเหมือนตัว S นะครับงอขึ้นปิดข้างบนเทะทอผู้เท่าเขียนเหมือนตัว C เหมือนตัวเตะแต่ว่ามีขมวดเอาไว้ตรงกลางนี้แล้วก็ปิดบนเนาะเนาะเนี่ยนะครับเขียนเป็นเหมือนตัว U ครึ่งนึงก่อนแล้วก็ขีดเส้นหลังลงมานะครับต่อไปเป็นวรรคตะซึ่งเราเรียกว่าตะเล็กหรือตะต่อเต่าเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงก็ปลายลิ้นของเราจะไปแตะที่ฟันเรียกว่าทันตชะตะทะดะทะนะซึ่งจะแตกต่างจากต่อประตักที่เอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกสะบัดลิ้นออกมาเป็นเตะตัวนี้เป็นเตะนะครับต่างกันเริ่มต้นเขียนต่อเต่านะครับต่อเต่าเริ่มแบบนี้ขีดเส้นหลังลงมาปิดบนถอถุงมีหัวดึงลงมาข้างล่างขีดข้างบนลงมาปิดไม่มิดนะครับปิดแค่ครึ่งหนึ่งต่อไปทอทหารเขียนเหมือนตัว C บวกกระหมวดเข้ามาแต่ต่อหางยาวมาอีกนะครับทอธงมีหัวนะครับเขียนเหมือนยอยักษ์ขีดเส้นหลังลงมาปิดข้างบนนอหนูเขียนตรงกลางขมวดหัวนะครับลากไปข้างหลังแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมา
ปิดข้างบนต่อไปเป็นพยัญชนะวรรคปะวรรคปะนี่ก็ใช้ริมฝีปากชนกันประชิดกันแล้วก็เปล่งเสียงออกมาปะพะบะบะมะเริ่มต้นเขียนปอปลานะครับเขียนเหมือนตัวยูแล้วก็เส้นข้างหลังนี่ประชิดหน่อยประชิดกันนะครับส่วนพอพึ่งก็เขียนคล้ายกับปอปลาเมื่อกี้ก่อนต่อเส้นข้างหลังงอลงมาข้างล่างปิดข้างบนพอพานเขียนเป็นวงกลมตรงกลางขีดเส้นตรงตัดลงมาจากข้างบนแล้วก็มีเส้นผ่าตรงวงกลมแบบนี้แล้วก็ปิดบนนี่พอพานนะครับพอสำเภาเขียนมีหัวลากลงมาเหมือนกับมอม้าเราเลยนะครับขีดเส้นบนลงมาแล้วก็ปิดแต่ปิดไม่ทั้งหมดนะครับปิดครึ่งเดียวต่อไปมอม้านะครับเขียนคล้ายกับพอสำเภาขีดเส้นข้างหลังแต่ว่าปิดข้างบนทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะอวรรคหรือเศษวรรคนะครับได้แก่ยะระละวะยอยักษ์ก็เริ่มต้นแบบนี้ครับปิดข้างบนหมดเลยนะครับรอเรือลากลงมาข้างล่างปิดข้างบนนี่ก็ระนะครับรอลิงนะครับเขียนคล้ายๆกึ่งรูปหัวใจนั่นแหละนะครับแล้วก็ขีดข้างบนแล้วก็ปิดเส้นข้างบนนี้นะครับแล้วก็วอแหวนเขียนเป็นวงกลมขีดเส้นตรงลงมาไม่มีเส้นผ่ากลางเหมือนพอพานเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ได้แก่ยะระละวะต่อไปสอสาลาเชเขียนได้2แบบนะครับแบบที่1เขียนคล้ายเลข21เราเลยแล้วก็ปิดบนนี้อีกวิธีหนึ่งก็เขียนเหมือนริบบิ้นแล้วก็มีเส้นตัดตรงลงมาข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดปิดข้างบนนี่คือสอสลาคือเชสรสีเขียนคล้ายกับปอปลาเขียนเป็นตัวยูก่อนแล้วก็เส้นหลังก็ปิดประชิดเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้คือปอปลาแต่ว่าเส้นตัดผ่ากลางแบบนี้ลงมาเรียกว่าสรสีก็คือเชะนะครับเอาลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกเปล่งออกมาเป็นเชะส่วนสอเสือแตะที่ฟันเซนะครับเขียนเหมือนกับรอเรือก่อนแล้วก็ดึงเส้นไปข้างหลังแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดบนนะครับนี่เซสอเสือส่วนเฮหอหีบนะครับขีดลงมาก่อนก็ได้แล้วก็งอลงมาข้างล่างแล้วก็ตัดงอไปข้างหลังนะครับปิดบนอันนี้คือเฮทั้งหมดนี้คือตัวพยัญชนะอักษรเทวนาครีที่เป็นตัวเต็มรูปนะครับนอกจากนี้ยังมีการเขียนตัวพยัญชนะลดรูปอีกซึ่งจะได้อธิบายให้ทราบในคลิปต่อไปครับต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีเขียนพยัญชนะอักษรโรมันนะครับเมื่อเราได้ฝึกการเขียนตัวพยัญชนะอักษรเทวนาครีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเขียนอักษรโรมันให้เห็นการเปรียบเทียบกันดังนี้กอไก่เขียนด้วยตัว K ครับขอไข่เขียนด้วยตัว K กับตัว H คอควายเขียนด้วยตัว G คอระฆังเขียนด้วยตัว G กับตัว Hงองูเขียนด้วยตัว N แต่มีจุดอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับอย่างนี้เราก็จะได้กะขะงะงะงะนะครับก็คือกะขะขะขะงะนั่นเองต่อไปเป็นพยัญชนะวรรคจะนะครับวรรคจะจอจานแทนที่ด้วยตัว C นะครับเขียนด้วยตัว Cส่วนช้อชิงเขียนด้วยตัว C กับตัว H ช้อช้างเขียนด้วยตัว J ช้อกระเชอก็เขียนด้วยตัว J และมี H
่วนยอหญิงเขียนด้วยตัว N และมีเครื่องหมายหยักอยู่ข้างบนแบบนี้อันนี้ก็จะได้เป็นเจชะชะชะเงยหรือจะชะชะชะยะตามเสียงที่เราคุ้นกันนะครับต่อไปเป็นวรรคตะหรือวรรคตอปตักตอปตักเขียนด้วยตัวทีมีจุดข้างล่างนะครับถอฐานก็เขียนด้วยตัวทีมีจุดข้างล่างแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเสียงพ่นลมก็คือตัว H ทอมันโทเขียนด้วยตัว D มีจุดข้างล่างนะครับทอพุทเท่าเขียนด้วยตัว D มีจุดข้างล่างและมีตัว H ซึ่งเป็นเสียงพ่นลมเพิ่มขึ้นมาส่วนนอเนนก็เขียนด้วยตัว N นะครับแต่ว่ามีจุดอยู่ข้างล่างสังเกตว่าพยัญชนะแถวนี้ถ้าเป็นตัวโรมันจะมีจุดอยู่ใต้พยัญชนะทุกตัวนะครับพยัญชนะวรรคตะตอเต่าเขียนด้วยตัวทีแต่ไม่มีจุดข้างล่างเหมือนพยัญชนะวรรคตอปตักหรือวรรคเตะเมื่อกี้นะครับถอถุงเขียนด้วยตัวทีกับตัว H อันนี้คือถะทอทหารเขียนด้วยตัว D ทอธงเขียนด้วยตัว D กับตัว H ซึ่งเป็นเสียงพ่นลมและนอหนูเขียนด้วยตัว N ที่เห็นนี้ก็คือพยัญชนะวรรคตะต่อเต่านะครับสังเกตได้ว่าไม่มีจุดอยู่ข้างล่างตัวพยัญชนะเหมือนกับวรรคตอปตักนะครับพยัญชนะวรรคปะปอปลาเขียนด้วยตัวพีพอพึ่งเขียนด้วยตัวพีและมีตัว H เสียงพ่นลมพอพานเขียนด้วยตัว B พอสำเภาเขียนด้วยตัว Bตัว H เสียงพ่นลมเหมือนกันส่วนมอม้านะครับเขียนด้วยตัว M ต่อไปเป็นพยัญชนะอวรรคหรือเศษวรรคนะครับยอยักษ์เขียนด้วยตัว Y รอเรือเขียนด้วยตัว R ลอลิงเขียนด้วยตัว L วอแหวนเขียนด้วยตัว Vนี่คือยะระละวะสอสาลาเขียนด้วยตัว S แต่มีขีดเฉียงอยู่ข้างบนพยัญชนะสฤษีเขียนด้วยตัว S แต่มีจุดอยู่ข้างล่างสอเสือเขียนด้วยตัว S ไม่มีจุดนะครับส่วนหอหีบเขียนด้วยตัว H อันนี้คือชะชะสะหะครบถ้วนในการเขียนตัวโรมันนะครับลองฝึกฝนดูเมื่อเรารู้จักตัวหนังสือซึ่งเรียกว่าพยัญชนะทั้ง3แบบคือแบบอักษรเทวนาครีอักษรโรมันแล้วก็อักษรไทยเทียบกันได้แล้วเนี่ยเราก็จะง่ายต่อการเรียนภาษาสันสกฤตในขั้นต่อไปครับ